วิธีการตั้งค่าไม้จักรยาน Active Dual Wireless นะครับเมื่อเราใส่ฐานเข้ามาเครื่องจะโชว์หน้าจอแรกขึ้นเป็น KM KM คือหน่วยวัดระยะทางเรานะฮะแล้วก็ความเร็วจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าเราปรับค่าอีกแบบนึงกดปุ่มเซตก็จะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงหรือเป็นระยะทางไมล์นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยวิธีการปรับฟังก์ชันก็คือกดปุ่มเซตเพื่อเลือกค่ากดปุ่มโหมดเพื่อโอเคแล้วไปต่อนะครับดังนั้นอันนี้เราจะกดเซตเป็นกิโลเมตรนะครับแล้วกดปุ่มโหมดเพื่อไปต่อตั้งค่าวงล้อที่1เราจะเห็นว่าจะมีเลข1เป็นอักษรโรมันขึ้นอยู่ด้านซ้ายบนนะครับอันนี้ให้เราดูค่าจากตารางในคู่มือที่ให้มาอย่างเช่นล้อเราดูที่ตัวยางนะครับอย่างเช่นว่ายางเขียนว่า 723C เราก็ไปดูในตารางว่า 723C เนี่ยค่าวงล้อให้ตั้งว่าอะไรแล้วก็ตั้งตามนะครับอย่างสมมุติว่าเป็น2096เราก็เริ่มตั้งจากตำแหน่งหลักหน่วยเลยนะครับกดปุ่ม Z เพื่อตั้งค่าตรงนี้ต้องเป็น6นะครับเลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆตัวนี้ต้องเป็น9เลื่อนตำแหน่งตัวสุด2096ถูกต้องนะครับกดไปต่อตอนนี้อักษรโรมันด้านซ้ายบนจะขึ้นเป็นเลข2ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าของยางจักรยานคันที่2เนื่องจากไมล์เราสามารถใช้ได้กับจักรยาน2คันนะครับสมมติว่าจักรยานคันที่2เราวงล้อเท่ากันผมก็จะปรับเป็น2096เช่นกันอันนี้ถ้าเรากดเลยแล้วกดไปเรื่อยๆจนกลับมาที่เดิมนะครับกดโหมดเพื่อไปต่อต่อไปจะเป็นการตั้งค่าน้ำหนักอันนี้ตัวเครื่องจะให้เราเลือกว่าจะเป็นกิโลกรัมหรือปอนด์นะครับตอนแรกจะเป็นกิโลกรัมมา default อยู่แล้วเรากดปุ่มเซตอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นปอนด์กลับเป็นกิโลกรัมก็ได้ครับกดโหมดเพื่อไปต่อสมมติผมน้ำหนัก70ผมก็จะใส่70นะครับเกินต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเตือนการบำรุงรักษาอันนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่เราชอบจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เหมือนว่าอย่างเราปั่นไปทุก400กิโลให้เครื่องมันเตือนว่าเราควรจะเช็คลมยางอะไรสมอันนี้สมมตินะครับเราก็ตั้งเป็น400เลื่อนตำแหน่งเหมือนเดิมครับต่อไปก็เหมือนกันแต่เป็นสำหรับจักรยานคันที่2สมมติเป็น800ผมเรียบร้อยครับอันนี้การตั้งค่าก็เสร็จสมบูรณ์เราสามารถใช้งานMyArcticได้เลย